ยามแบบใหม่เป็นยังไงแบบใหม่แบบสับสยามสแควร์แบบสตรีทที่ถูกเคลมว่าเป็นธงแดงแห่งประเทศไทยอุ้ยเขามีโชว์แสดงหรอฟิลบอกว่ากาฮงแดเฮ้ยน่าอยู่ได้อยู่นี่เราอยู่ย่านฮงหรือเปล่าอันยองซิกุรุนโนชันนะฮะคือตอนนี้เราอยู่กับอยู่คนเดียวนะฮักกุรินึงก็ได้นะเพื่อนอยู่กับโฮปเราจะมาถ่ายรูปกันหรอจริงเรามาดูว่าสยามแบบใหม่เป็นยังไงแบบใหม่แบบสับสยามสแควร์แบบสตรีทที่ถูกเคลมว่าเป็นธงแดงแห่งประเทศไทยธงแดงเขาบอกว่าเขาเป็นธงแดงเออจริงป่ะผู้ที่ไปธงแดงมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ายังไงตอนนี้เรากำลังพาโอปอมารอดูโปรเจกต์ที่โอปอเป็นคนจ่ายตังค์ซื้อไม่ใช่เป็นขึ้นเป็นรูปตัวเองพาโอปอมาดูโปรเจกต์โอมยังโอมทุกคนรู้จักปะไม่ใช่โอมอะไรนะโอมนันนนท์โอมนันนนท์แต่ว่ากี้มี1โปรเจกต์แล้วขึ้นมาสีม่วงๆใช่ป่ะโปรเจกต์มันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูโอเคเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูรอบนึงมึงคือกูมีผม2สีในแบบในหน้าม้าเดียวอะสีที่1สีที่2ไฮไลท์เหรอเออไฮไลท์เหรอมือสั่นอะไรขนาดนั้นนะเจ้าเข้าหรือเปล่าหรือยังไงด่าตัวเองด่าตัวเองจ้านี่คือเวลา6โมงเย็นนะทุกคนคือฟ้ามันมืดแล้วแหละแต่ว่ากล้องมันปลอมแสงแบบ5โมงเย็นมากเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะทุกคนวันนี้เราเอากล้อง Sony A100 100นะครับกับเลนส์มือหมุนนะถ้าใครอยากดูรีวิวก็สามารถไปย้อนดูได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะหาแสงก่อนก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะครับไปๆดูเตี้ยไปเลยทุกคนเราถ่ายรูปกันเล่นๆแล้วนะโอปอโชว์รูปหน่อยสิให้ทุกคนดูสิมันเก๋นะเห็นไหมอยากดูรูปเต็มๆก็สามารถไปติดตามได้ที่ Instagram นะครับ adn.1997 อุ้ยเขามีโชว์แสดงหรอฟิลบอกว่ากาฮงแดเฮ้ยน่าอยู่ได้อยู่เฮ้ยอิมแพคนะเนี่ยว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเราถ่ายให้ทุกคนดูนะหนึ่งนี่เราอยู่ย่านฮงหรือเปล่ามันเยอะมากทุกคนสตรีทที่ให้โชว์นะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปต่อตรงนี้สวยมากน่าหันเลยซึ่งทุกคนก็ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสยามแบบใหม่คือแบบเก๋มีความคึกคักแต่จะบอกว่าเกาหลีเกาใจไปก็ไม่ขนาดนั้นก็รู้สึกแบบคนเยอะมากเวอร์คือถ้าแบบอย่างฮงแดเนี่ยมันเดินแบบมันมีเหมือนแบบเป็นสเตจอะมันเป็นเหมือนแบบเป็นร้านที่ใหญ่แล้วมันก็สามารถแบบแสดงอะไรให้ดูได้เยอะแยะแล้วมันก็ไม่อึดอัดมันไม่ทำให้คนเหมือนแบบอึดอัดหรือเดินลำบากอะไรแต่ชอบนะเรากลับมาถ่ายที่บ้านเพราะว่าฝนตกนะทุกคนเออแล้วก็คาเฟ่ที่เราจะไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันปิดแล้วอ่ะ2 ทุ่มมันก็ปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบหาที่นั่งไม่ได้ฉันก็เลยต้องแยกย้ายกับโอปอนะทุกคนแล้วก็เออต้องกลับมาถ่ายที่บ้านแทนนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันด้วยว่าวันนี้เราช็อปอะไรกันมาบ้างเป็นห่อนั่นเองนะฮะของที่ซื้อจากในอีเวนต์บอยอ่ะมันไม่ได้เยอะเออก็เลยจะมาเปิดให้ดูในคลิปวิดีโอนี้เลยละกันนะครับเราก็ใส่มาในถุงนี้นะฮะเป็นถุงพลายมันนะครับเป็นถุงที่ซื้อจากในอีเกียซึ่งน่าจะไม่มีขายแล้วนะเพราะว่าเขาขายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันแรกเลยนะฮะอันแรกเลยก็คือเป็นสครับนั่นเองนะครับสครับจากแบรนด์ Creamy Harmony นะครับเป็นชูการ์กลูต้าไทโอนไบรท์เทนนิ่งสครับนะฮะลองซื้อมา1ก่อนเพราะว่าเอามาทดลองก่อนถ้าชอบเนี่ยอาจจะไปตามอีกรอบนึงนะครับใหญ่มากใหญ่จริงทุกคนดูต่อไปเป็นสเปรย์น้ำแร่นะครับสเปรย์น้ำแร่ของ Even Boy นะฮะหรือ Fresh Drop นั่นเองนะก็เป็นแบบอันใหญ่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันจะแถมเหมือน Sleeping Mask หรือสครับไม่รู้ว่าทุกคนแต่ว่าของแถมเขาหมดก็เลยไม่ได้มาทุกคนสดชื่นแล้วก็มีสารส้มนะฮะเอาไว้ทาจักรแร้ซึ่งอันเนี้ยเราอ่านส่วนผสมแล้วคือเขาไม่มีอะไรเลยเว้ย กลัวว่าจะมีน้ำหอมไหมจะทำให้จักรแร้ดำไหมหรือว่าจะมีแอลกอฮอล์หรืออะไรไหมที่มันทำให้แบบว่าจักรแร้ดำซึ่งไม่มีเลยทุกคนสิ่งที่มีเนี่ยก็คือวิตามิน B นะฮะแล้วก็มีสารส้มนะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนส่วนผสมของอันเนี้ยเรียกว่าอะไรมะละกอเป็นสารสกัดนะฮะก็ซื้อมาลองใช้ดูอันนี้1แถม1แล้วก็มีเป็นลิปมา2อันด้วยกันนะครับอันนี้เป็นลิปที่แบบว่าซื้อไว้เซฟไว้แต่อันนี้เนี่ยคือแบบว่าไปดูเพิ่มมานั่นเองนะฮะทุกคนนี่มันคือแดงแบบเบอร์กันดีอ่ะ
แห้งไวมากยังไม่ทันได้เกลี่ยเลยคุณพี่รีบจังคะอาจจะตัวนี้มาใช้ก็ได้อ่ะมันคือติ้นทุกคนแล้วมันแห้งไวมากเอาไม่ออกแล้วเด้อต่อไปเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นลิปอันนี้ก็เป็นติ้นเหมือนกันนะฮะเป็น Tropi Original Oh My Tint นะฮะ Velvet and Smooth สีเบอร์08นะอันนี้ก็จะเป็นสีโทนประมาณแบบอย่างนี้แหละทุกคนน้ำตาลแดงตุ่นๆ ติดม่วงนิดนึงกลิ่นขนมเนื้อมันดีมากเลยเนื้อเนี่ยนุ่มละมุนหุ้ยสีสวยเนี่ยโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการวอล์กนะฮะแล้วก็ฮอลล์นะครับการไปสยามสแควร์นะครับที่มีความรูปแบบใหม่นะฮะนั่นก็คือเปลี่ยนถนนให้กลายเป็นวอล์กกิ้งสตรีทนะครับฟิลไลท์ฮงแดนะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย